ครับพบกับสอนกีตาร์ฟรีนะครับวันนี้ในบรรยากาศชิลๆมากนะครับก็ตอนนี้ประมาณ8โมงกว่าๆ8โมงครึ่งกว่าๆนะครับก็ผมอยู่ในบรรยากาศบ้านสวนบ้านสวนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอากาศที่จังหวัดเลยเนี่ยประมาณ20องศานะครับในตอนเช้าๆเอาแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยประมาณ17 18องศานะครับก็ดีมากบรรยากาศดีมากตอนประมาณ7โมงจะมีหมอกลงหนามากนะครับตอนนี้ก็เริ่มหายละแดดเริ่มมาแล้วนะครับอ่ะวันนี้ผมมาสอนให้ฟรีเหมือนเดิมนะครับเป็นทริคการเล่นกีตาร์นะครับตัวที่จะใช้สอนก็นี่ครับเป็นนาตาชา HPL GS Mini นะครับตัวนี้จะพร้อมใช้ลุยเลยผมก็จะใช้ไปเที่ยวแต่วันที่ไปแพร ลืมเอาไปนะครับก็อ่ะพี่ๆที่มีกีตาร์แล้วลองหยิบกีตาร์มาเล่นตามกันนะครับเทคนิคนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเทคนิคการสปินนิ้วนะครับสปินนิ้วนะครับก็คือเป็นคำที่เรียกง่ายๆนะครับมันจะใช้สำหรับท่อนจบเพลงกับท่อนขึ้นต้นเพลงก็ได้นะครับขึ้นต้นคอร์ดไม่ใช่ขึ้นต้นเพลงขึ้นต้นคอร์ดอ่ะผมจะใช้4คอร์ดพอนะครับก็คือ C A minor นะครับ D minor แล้วก็ G7 นะครับคราวนี้วิธีการเล่นเนี่ยเราจะใช้นิ้วโป้งแตะที่สายที่5นะครับสำหรับคอร์ด C อย่างมุดคอร์ด C เนี่ยเอานิ้วโป้งแตะสายที่5ก่อนนะครับนิ้วชี้อยู่สายที่3นะครับนิ้วกลางอยู่สายที่2แล้วก็นิ้วนางอยู่สายที่1นะครับก็จะได้เป็นรูปนี้เห็นกันไหมเอ่ยรูปนี้นะครับรูปนี้นิ้วโป้งอยู่สาย5นิ้วชี้อยู่สาย3นิ้วกลางอยู่สาย2แล้วก็นิ้วนางอยู่สาย1นะครับวิธีเล่นเนี่ยเราจะค่อยๆดีดจากนิ้วโป้งไล่ลงไปนะครับก็คือนิ้วโป้งก่อนนะครับวิธีฝึกนะครับก็คือฝึกช้าๆเลยเหมือนเกาคอร์ดนะครับโป้งครับชี้กลางนางจบครับอันนี้เรียกว่าสปินนิ้วแต่คราวนี้มันคือการเล่นแบบนี้แต่เล่นให้เร็วขึ้นนะครับอ่ะก็ฝึกจากอย่างนี้นะครับย้อนกลับมาใหม่นะครับย้อนกลับมาใหม่นะครับแล้วค่อยๆเพิ่มนะครับอย่าเพิ่งเร็วเกินนะครับก็แค่นี้ก่อนพอเราเร็วได้ที่เนี่ยมันจะเป็นเสียงนี้คราวนี้หลักการสำคัญของมันคือเราจะต้องเน้นที่นิ้วนางนะครับกับนิ้วโป้งตัวต้นกับตัวจบนะครับก็คือดีดตัวต้นให้ดังแล้วก็ตัวจบให้ดังมันถึงจะเป็นสปินนิ้วแบบเพลาะๆนะครับอย่างนี้นะครับเริ่มตัวต้นดังนะครับแล้วก็ตัวจบดังด้วยนะครับก็คือเกรงนิ้วให้มันมากกว่าอีก2นิ้วนี้นะครับแต่ถ้าเราเล่นเท่ากันมันจะเป็นงี้มันจะไม่เพราะนะครับเราจะเกรงนิ้วโป้งกับเกรงนิ้วนางนะครับแล้วต่อไปก็ฝึกเป็น A minor นะครับอย่างที่บอกเวลาฝึกให้ค่อยๆทีละนิ้วก่อนนะครับนี่ทีละนิ้วก่อนนะครับเราอย่าเล่นแบบเร็วเลยมันก็จะไม่ได้นะครับเล่นจากช้าๆก่อนแล้วก็ G7 จบคอร์ด C ครับผมจะใช้คราวนี้ผมจะใช้เทคนิคโป้งชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้นะครับเป็นแพทเทิร์นนะครับนี้นะครับแต่แทนที่เราจะเล่นตัวแรกเป็นนิ้วโป้งเราจะใช้สปินนิ้วที่นิ้วโป้งนะครับดูนะครับเป็นนี้พี่ก็ไปฝึกได้นะครับก็สปินตัวแรกก่อนแล้วก็ตัวอื่นเกาไปชี้กลางชี้นางชี้กลางชี้สปินกลางชี้นางชี้กลางชี้เนี่ยมันก็จะได้ฟีลลิ่งที่เพลาะขึ้นนะครับแต่ไม่ให้ใช้ทุกคอร์ดนะครับสมมุติเราเล่นเพลงอยู่อย่างเงี้ยอาจจะสปินนิ้วที่ B minor ก็ได้สปินนิ้วที่ F sharp minor ก็ได้ G อาจจะไม่สปิน A สปินก็ได้ครับแล้วก็ไปจบ D สปินตอนจบครับอันนี้มันเป็นเทคนิคที่จะทำให้เราเกาคอร์ดเพลงได้เพลาะขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ใช้ทุกคอร์ดเราจะใช้แค่บางคอร์ดเฉยๆแต่เวลาเราฝึกเนี่ยให้เราฝึกทุกคอร์ดนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ลองไปฝึกตามกันดูเป็นเทคนิคที่คนส่วนใหญ่เล่นได้แต่จะเล่นได้ไม่ดีเล่นได้ไม่ดีคือมันจะเป็นงี้
เนี่ยมันจะบึ๊บไปเลยครับมันจะไม่ตรึงเพราะฉะนั้นเวลาฝึกเนี่ยเราจะฝึกจากช้าๆก่อนทริคของมันคือฝึกจากช้าๆนะครับก็ฝึกจากนี้แล้วก็ทริคอย่างที่2คือเราจะเน้นที่นิ้วโป้งกับนิ้วนางถ้าเราไม่เน้นมันจะไม่ได้เสียงนะครับให้เน้นนิ้วโป้งกับเน้นนิ้วนางเป็นงี้มันก็จะได้ฟีลลิ่งที่เพราะขึ้นนะครับก็สำหรับผมปิดไลน์ผมก็จะมาสอนทริคดีๆให้ฟรีเสมอมาโดยที่ไม่ค่อยมีคนมาสอนนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนทริคที่เป็นประสบการณ์มากกว่านะครับก็เผื่อเอาไปเล่นกีตาร์จะได้เพราะขึ้นหวังว่าจะมีประโยชน์กันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมขอไปรับบรรยากาศชิลๆเย็นมากนะครับสำหรับพี่ๆที่อยากจะมาเที่ยวภาคเหนือภาคอีสานตอนนี้อากาศกำลังหนาวนะครับกำลังหนาวแล้วก็กำลังเย็นหมอกลงจัดมากนะครับดีมากครับฟินมากก็แนะนำให้มาเที่ยวกันในช่วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวพอหลังจากหมดนี่ไปแล้วมันก็จะร้อนละแล้วก็จะไปหนาวอีกทีช่วงกุมภานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวกันเยอะนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ